แล้วที่นี่ถูกแปลนไว้ให้จะเป็นบ้านก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยถูกเชิญมาเป็นโฮมออฟฟิศด้วยทำเป็นสตูดิโอส่วนตัวบวกกับเป็นที่อยู่อาศัยในที่เดียวกันตัวเราเองผมชอบคอนกรีตเปื่อยอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบงานที่มินิมอลบวกสกัลปเชอรัลบวกเป็นประติมากรรมนะครับหมายถึงว่าใช้วัสดุน้อยๆเช่นเน้นที่คอนกรีตวัสดุธรรมชาติคือคอนกรีตมันเป็นตัวแทนของเรียกว่าสัจจวัสดุวัสดุที่แสดงตัวตนของมันออกมาด้วยความดิบด้วยความมีเสน่ห์เวลาแสงตกกระทบอะไรเงี้ยนี่ก็คือความต้องการของผมตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าสร้างบ้านแล้วเนี่ยต้องคอนกรีตเปื่อยเท่านั้นการประหยัดพลังงานหรือว่าเรื่องของการดูทิศทางลมทางธรรมชาติเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องคำนึงก็คือว่าเราต้องคำนึงว่าแสงเข้ามาพอไหมลมที่ผ่านสมมติแอร์เสียสักวันเนี่ยเราเปิดประตูค้างหมดปุ๊บเนี่ยอยู่ได้ไหมเราก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าต่างกระจกหรือประตูกระจกที่สามารถเปิดทิ้งไว้แล้วก็มีมุ้งลวดอยู่เพื่อจะให้ลมมันโฟลว์ตลอดเวลาได้ซึ่งพวกนี้เราศึกษามาหมดเลยมีวัสดุหลายอย่างนะครับที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับการตกแต่งแบบที่เป็นสไตล์คอนกรีตเปื่อยเนี่ยนะครับอันนึงก็คือไม้เทียมเนี่ยผมว่าเข้ากันได้ดีกับงานคอนกรีตเปื่อยแล้วก็ทำให้ตัวงานนั้นๆเนี่ยในสเปซนั้นๆเนี่ยดูอบอุ่นขึ้นดูวอร์มขึ้นแล้วอาจจะใช้เป็นผนังนะครับหรืออาจจะใช้เป็นพื้นบางส่วนหรือแม้กระทั่งฝ้าเพดานควอลิตี้ของไม้เทียมปัจจุบันค่อนข้างดีมากดูเยอะๆถ้าดูเยอะๆมันจะยิ่งรู้ไปดูงานจริงนะครับหรือแม้กระทั่งดูในหนังสือดูในคอมพิวเตอร์ดูในเว็บไซต์เยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยมันเหมือนกับเราเอาความงามมาพูดอ่ะมันไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ที่1บวก1เป็น2ถูกป่ะแต่สิ่งที่ดีคือถ้าสมมติเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยคือง่ายมากเลยคือดูหนังสือ10เล่มปุ๊บเราชอบอยู่2เล่มเนี่ยเฮ้ยแบบเนี้ยโดนคุณเลือกของตัวเราเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีการเรียนรู้หลายอย่างนะครับคือทุกวันนี้ Google หรือว่าพวกดูเว็บไซต์อะไรต่างๆนี่มันก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงวิธีปฏิบัติเนี่ยอันนี้ยากมากเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าวิธีที่เราอ่านมาที่ทฤษฎีต่างๆอ่ะแบบไหนมันจะเวิร์กหรือมันแบบไหนจะสวยจริงเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสถานที่ที่ให้ความรู้เราเนี่ยที่ที่ดีก็คือ SCG Experience นะครับที่ผมเคยไปก็ค่อนข้างดีเขาจะมีทีมงานสถาปนิกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างหมอบ้านอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะตอบคำถามแล้วก็สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันจริงเนี่ยมาลองใช้ดูได้ด้วยอันนี้คือข้อดีมากๆคือถ้าทุกอย่างมันมีตัวอย่างให้เห็นจริงๆเนี่ยห้องสไตล์ไหนวัสดุอะไรนะครับงบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากจะตกแต่งบ้านก็ถึงจะได้ผลสำเร็จที่ดี